สวัสดีครับผมสุขภาพดีมีชัยไปกว่าครึ่งตามสโลแกนที่ผมเคยบอกไว้นะครับคลิปนี้ผมจะพาทุกท่านมาทำความรู้จักกับผักสมุนไพรอีกชนิดหนึ่งที่ผมชอบกินครับและเชื่อว่าหลายท่านหลายคนเนี่ยคงเคยเห็นครับและน่าจะเคยกินแต่อาจจะยังไม่รู้ว่ามันมีประโยชน์ยังไงคลิปนี้ผมจะมาเล่าให้ฟังนะครับที่เห็นอยู่นี้คือสะเดาดินครับบางพื้นที่ก็เรียกผักขี้ขวงหรือผักสีเสียดผักขวงผักขี้กวงประมาณนี้รสชาติจะออกขมนิดๆนะครับลำต้นเนี่ยจะแผ่กระจายตามพื้นดินเป็นพืชล้มลุกขนาดเล็กครับเป็นพืชใบเลี้ยงเดี่ยวออกดอกเดี่ยวลักษณะลำต้นและใบจะมีสีเขียวอ่อนๆ อมขาวหรือบางทีก็อาจจะเห็นเป็นสีม่วงนิดๆนะครับผักชนิดนี้ขยายพันธุ์ด้วยเมล็ดพบเห็นได้ทั่วไปบริเวณพื้นที่ราบลุ่มบนพื้นดินทรายหรือดินร่วนปนทรายครับอันนี้มันเกิดอยู่ข้างสวนเกิดเองนะครับผมไปถ่ายมาให้ดูไปเก็บมากินด้วยครับเป็นอีกหนึ่งผักสมุนไพรใกล้ตัวที่หลายคนอาจจะเคยเห็นแต่ยังไม่รู้ว่านี่คือสมุนไพรครับกินได้ด้วยนะรสชาติมันจะออกขมนิดๆส่วนใหญ่ก็จะนิยมนำมาลวกจิ้มน้ำพริกแกงใส่ปลาย่างหรือกินสดกับลาบก้อยประมาณนี้ที่ผมกินนะครับทีนี้เรามาฟังคุณค่าทางด้านโภชนาการกันการรับประทานสะเดาดินในปริมาณ100กรัมครับใช้คุณค่าทางอาหารมากถึง34กิโลแคลอรี่แถมยังมีคาร์โบไฮเดรต 4.4 กรัมโปรตีน 3.2 กรัมมีใยอาหาร 1.1 กรัมและยังมีไขมันต่ำเพียง 0.4 กรัมเท่านั้นครับยังไม่หมดเพียงเท่านี้ยังมีแคลเซียมธาตุเหล็กฟอสฟอรัสวิตามิน B1 B2 และวิตามิน B3 ครับส่วนสรรพคุณทางด้านสมุนไพรถ้าใครได้ฟังแล้วรับรองต้องรีบหามากินครับเพราะว่าสะเดาดินเนี่ยเป็นผักสมุนไพรที่มีวิตามิน A ในปริมาณที่สูงนั่นก็คือกินแล้วสายตาดีครับช่วยบำรุงสายตาเป็นสารช่วยต้านอนุมูลอิสระครับแถมยังมีไนอาซินในปริมาณที่สูงซึ่งตัวนี้จะมีส่วนควบคุมการทำงานของระบบสมองและระบบประสาทของเราได้เป็นอย่างดีกินแล้วสมองปลอดโปร่งครับคิดอะไรก็ออกคิดอะไรก็ง่ายแถมยังช่วยลดระดับคอเลสเตอรอลได้ด้วยนะครับเป็นยาแก้หวัดลดอาการปวดศีรษะแก้ร้อนในกระหายน้ำช่วยดับพิษร้อนถอนพิษไข้นี่คือสมุนไพรรสขมที่มากด้วยสรรพคุณแถมยังช่วยบำรุงน้ำดีเป็นยาฆ่าเชื้อได้ครับใช้ทาแก้โรคผิวหนังก็ได้ช่วยบำรุงธาตุคือทั้งต้นเนี่ยนอกจากจะกินได้แล้วยังมีประโยชน์ต่อร่างกายส่วนใหญ่ผมจะไปเก็บเอาแบบต้นอ่อนๆนะครับซึ่งมันเกิดในสวนนี่แหละก็ถอนมาทั้งต้นแบบนี้เลยครับแล้วก็เอามาล้างน้ำเสร็จแล้วก็นำมาปรุงอาหารครับนำมาแกงใส่ปลาแห้งปลาย่างหรือกินสดกับลาบก้อยก็อร่อยดีมากด้วยสรรพคุณครับผักชนิดนี้หาง่ายไม่ต้องปลูกมันเกิดขึ้นเองขยายพันธุ์ด้วยเมล็ดถ้าเห็นที่ไหนก็ลองหามาชิมดูนะครับส่วนข้อมูลทางยาหรือทางด้านสมุนไพรเนี่ยหากจะใช้เป็นยาจริงเนี่ยก็แนะนำให้ปรึกษาแพทย์ผู้เชี่ยวชาญหรือศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมนิดนึงนะครับแต่เป็นผักที่ผมเคยกินแล้วก็มีประโยชน์จริงๆถึงนำมาเล่าให้ฟังนะครับขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมผลงานกันมาตลอดสวัสดีครับผม